ไปที่งานวิ่งระดับโลกอย่าง UTMB ค่ะคุณผู้ชมซึ่งลุยสนามข่าวเย็นของเรายังคงเกาะติดทัวร์นาเมนต์นี้กันอย่างต่อเนื่องพาไปดูบรรยากาศนะคะในการปล่อยตัวรายการแรกอย่าง PTL ด้วยการวิ่งประเภททีมระยะทาง300กิโลเมตรที่น่าสนใจคือไม่มีสัญลักษณ์บอกทางอีกทั้งยังต้องจบให้ได้ภายใน152ชั่วโมง30นาทีปีนี้มีกว่า100ทีมทั่วโลกที่ลงทำการแข่งขันแล้วก็ทีม True South ถือว่าเป็นทีมหนึ่งเดียวจากไทยซึ่งคุณมนตรีบุญสัตย์ที่เป็นผู้สื่อข่าวสายวิ่งไปเกาะติดบรรยากาศด้วยนะคะในจุดปล่อยตัวที่เมืองซาโมนีประเทศฝรั่งเศสค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปจุดสตาร์ทของงาน PTL นะครับระยะที่ไกลที่สุดของอัลเทอร์เทลเดอร์มองบรังนะครับ300กิโลเมตรกับความชัน 25,000 เมตรนะครับไปกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างหน้างานเนี่ยเหล่าผู้กล้าที่จะเดินทางไกลในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นใครกันบ้างครับรวมถึงทีม True South หนึ่งเดียวจากประเทศไทยครับPTL เป็นการวิ่งที่ท้าทายมากๆเลยนะครับสมาชิกในทีมต้องเดินทางไปด้วยกันแล้วที่สำคัญคือไม่มีคอสมาร์กิ้งเป็นการวิ่งที่ไม่มีคอสมาร์กิ้งนะครับนั่นหมายความว่าไม่มีสัญลักษณ์บอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลงเขาขึ้นเขานะครับนักวิ่งต้องทำการบ้านแล้วก็เข้าใจสัญญาณดูตามข้อมูล GPS เท่านั้นนะครับหลายทีมที่หลายครั้งที่ผมทราบเรื่อง PTL เนี่ยมักจะมีโอกาสที่พวกเขาหลงทางนะครับเวลาก็ไม่หยุดให้นะครับถ้าหลงทางถือว่าเป็นการวิ่งที่ต้องสะสมความชำนาญนะประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาของการแข่งขันเลยนะครับไปกันครับปีที่แล้วเนี่ยเราค่อนข้างเก็บตัวถนอมตัวช่วงแรกเพราะมันไปไม่ทันปีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเก็บถ้าถนอมตัวไว้ช่วงหลังอ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันตั้งแต่ช่วงแรกครับก็เลยคิดว่าพอเครื่องอุ่นๆร้อนๆปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มในความท้าทายในงานการบริหารทีมเวิร์คทั้ง3คนเนี่ยได้ผ่านไอเกอร์250มาแล้วนะครับการเรียนรู้ใจในการผ่านไอเกอร์250กิโลเมตรมาแล้วเนี่ยมันทำให้กลับมาวิ่งเรสนี้ได้อย่างมั่นใจในตัวกันและกันมากน้อยแค่ไหนครับคือผมว่าในเรื่องสมรรถภาพร่างกายเนี่ยผมคิดว่าเราเชื่อใจกันพอสมควรครับนะเราเชื่อใจกันว่าพวกเราต่างคนต่างรับผิดชอบตัวเองซ้อมมันดีแล้วก็อุปกรณ์เข้าของเราใช้มาจนชินแล้วครับดังนั้นรอบเนี้ยยังไงก็พร้อมกว่าปีที่แล้วแน่ๆนะครับโดยความเชื่อใจกันโดยสมรรถภาพร่างกายเราไว้ใจกันแล้วกันครับนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยผมคิดว่ามีอะไรมันก็ช่วยกันมาตลอดครับดังนั้นเรื่องนี้ผมไม่ค่อยคิดว่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ตอนนี้นะครับเหลือเวลานับถอยหลังอีกแค่10นาทีเท่านั้นนะครับที่การแข่งขัน PTL ในรายการ UTMB Ultra Trail de Mont Blanc จะเกิดขึ้นนะครับ PTL คือรายการปล่อยตัวรายการแรกของ UTMB นะครับเป็นรายการที่ทรหดอดทนที่สุดรายการหนึ่งในโลกเลยนะครับรอบๆตัวบุ้ยตอนนี้ก็คือบรรดาเพื่อนๆนักวิ่งจากทั่วโลกนะครับที่เดินทางมาแข่งขันรายการนี้นะครับตอนนี้เวลานับถอยหลังนะครับการวิ่งระยะไกลที่สุดจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับอยากให้ดูนักกองเชียร์ที่อยู่ที่นี่นะครับทุกคนเต็มที่กับการเป็นกองเชียร์มากเลยครับ PTL ได้รับการพูดถึงในวงกว้างว่าเป็นหนึ่งในรายการอัลเทอร์เทรลระยะไกลที่ยากที่สุดรายการหนึ่งของโลก
สรุปข้อมูลการปล่อยตัวรายการ PTL ในปี2022นี้มีนักวิ่งเข้าร่วมทั้งหมด101ทีมแต่ละทีมจะประกอบไปด้วยสมาชิกไม่เกิน3คนพวกเขาต้องกลับเข้าเส้นชัยให้ได้ภายในเวลา152ชั่วโมง30นาทีปีนี้มีชาติในเอเชียเข้าร่วมอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและทีมทูเซาจากไทยกลับมาเข้าร่วมเป็นครั้งที่2ทีม Thailand 2 UTMB ถ่ายภาพรายงานโดยมนตรีบุญยศักดิ์ณจุดสตาร์ท PTL เมืองชาโมนีประเทศฝรั่งเศส